ทำร้านอาหารควรจะมีกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะทำแฟรนไชส์ได้ใครที่กำลังทำร้านอาหารอยู่แล้วและสงสัยว่าร้านของเราขายดีขนาดนี้มีกำไรมากพอที่จะเปิดเป็นแฟรนไชส์ได้หรือยังหรือต้องมีกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะสามารถทำแฟรนไชส์ได้ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าร้านอาหารมีต้นทุนที่สำคัญอะไรบ้างเริ่มจากต้นทุนวัตถุดิบ 40% ต้นทุนแรงงาน 15-20%ต้นทุนค่าเช่าที่ 15-20% ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค 1-5% ต้นทุนค่าการตลาด 2-5% ต้นทุนอื่นๆ 1-5%ซึ่งหลังจากหักต้นทุนเหล่านี้แล้วร้านอาหารที่จะทำแฟรนไชส์ได้ควรจะมีกำไร 25% อ้าวแล้วทำไมต้อง 25 ล่ะอย่าลืมนะคะว่าระบบแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐานแฟรนไชส์ซีจะต้องจ่ายค่า Marketing Fee และ Loyalty Fee เพราะฉะนั้นรายได้ของแฟรนไชส์ซีจะต้องถูกหักออกไปประมาณ 7% ค่ะและคิดในแง่ของคนที่เป็นแฟรนไชส์ซีถ้าต้องหัก Marketing Fee กับ Loyalty Fee อีก 7% เท่ากับว่าจะมีกำไรที่แท้จริงอยู่ที่ 18% ซึ่งถือว่าพอที่จะลงทุนเพราะว่านี่เป็นกำไรที่แฟรนไชส์ซีจะได้รับอาจถ้ายังมองไม่เห็นภาพลองดูตัวอย่างนี้นะคะสมมุติว่าแฟรนไชส์ซีลงทุนประมาณ 360,000 บาทถ้ามียอดขายประมาณ 200,000 บาทกำไร 18% ก็จะมีกำไรต่อเดือนประมาณ 36,000 บาทจะมีระยะคืนทุนอยู่ที่10เดือนเป็นต้นแต่ทั้งนี้ตัวเลขต้นทุนของร้านอาหารก็จะมีอีกหลากหลายตัวแปรที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเราบริหารจัดการต้นทุนเหล่านี้ได้ดีเช่นไม่มีต้นทุนค่าเช่าที่จัดการต้นทุนวัตถุดิบได้ดีไม่มีการเน่าเสียหรือบริหารจัดการค่าแรงได้ดีมีการตลาดส่งเสริมการขายที่ดีล้วนแต่มีผลโดยตรงก็จะทำให้ร้านเรามีกำไรมากขึ้นเช่นกันทีนี้ทุกคนลองสำรวจร้านอาหารของตนเองก่อนว่ามีกำไรมากพอหรือยังแต่ถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามอะไรก็ลองมาปรึกษาพวกเราไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้นะคะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านส่วนใครที่ทำร้านอาหารเป็นแฟรนไชส์แล้วอยากจะแนะนำหรือแชร์ประสบการณ์ก็คอมเมนต์ด้านได้เลยนะคะไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187